قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين นะหนังสือรากฐานในการศรัทธาต่อเราได้กล่าวจนจบถึงซีฟัตกะลามไปแล้วนะต่อจากนั้นด้านนี้นามอกันซีฟัตซีฟัตดาริกกุดรัตแห่งงอกะลามดังนั้นซีฟัตมานี่และเราได้เรียกนามบรรดาซีฟัตตั้งแต่ซีฟัตกุดรัตจนกระทั่งไปถึงซีฟัตกะลามนั้นว่าซีฟัตมานีนะยาอิตุซีฟัตยังบังโซอดอปอดอซัตบุคันซีฟัตยังสมาโตมาโตรุนตีนะซีฟัตมานีนั้นก็คือซีฟัตซึ่งเป็นซีฟัตซึ่งมีนะซีฟัตซึ่งมีนะยังบังโซอดอตรงนี้นะหมายถึงซีฟัตซึ่งเป็นซีฟัตประเภทมีคำว่ามานีหมายถึงยานี่เมาจุดนะไม่ได้แปลว่าความหมายในวิชานาฮูไม่ใช่นะนะเพราะงั้นนะสีฟัตมานีหมายถึงสีฟัตซึ่งเป็นสีฟัตประเภทมีสีฟัตซึ่งเมาจุดบุกันสีฟัตยังสมาตมาตอรินตี้ไม่ใช่สีฟัตซึ่งเป็นเพียงความเข้าใจนะด้านซูโงตีซาโยและสีฟัตซึ่งเป็นเพียงความจริงนะอย่างเช่นสีฟัตนับสียะและสีฟัตซัลบียะนะซีฟัตนับซียะและซีฟัตซัลบียะนั้นไม่มีที่ซัดของเราเป็นเพียงความจริงเท่านั้นนะเป็นเพียงความเข้าใจเท่านั้นส่วนซีฟัตมานีนั้นเป็นซีฟัตซึ่งเป็นซีฟัตประเภทเมายูดก็คือซีฟัตที่มีอยู่ที่ซัดนะครับดานอดอลากีตูโยซีฟัตยังนินามอกันดียอดังงานซีฟัตมะนาวียะและมีอีก7ซีฟัตซึ่งเจ็ดซีฟัตนี้จะถูกเรียกว่าซีฟัตมะนาวิยะนะครับซีฟัตมะนาวิยะนิยะนี่ซีฟัตยังดีบังโซกันกับดอมานี่นะหมายถึงซีฟัตซึ่งผูกพันนะเกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับซีฟัตมานีนั่นเองนะอะไรล่ะซีฟัตมะนาวิยะยายตูนาโมนาโมบากิอาดอซีฟัตมานี่นะก็คือซีฟัตมะนาวิยะนั้นก็คือหมายถึงชื่อของการมีซีฟัตมานีดันเบิร์ตพิเกอร์โยดังนั้นซาตุฮันนะซึ่งนะได้ผูกพันอยู่กับซัตของพระองค์นั่นเองนะครับได้ผูกพันอยู่กับซัตของพระองค์นั่นเองหมายถึงชื่อของการคือซีฟัตมานีนั่นนะหมายถึงชื่อของการมีซีฟัตซีฟัตมานาวิยะนั่นหมายถึงชื่อของการมีซีฟัตมานีอยู่ที่ซัตของเรานั่นเองนะครับในตามศาสนาหนึ่งดีกาต่อกันอุโมรนอิอติบารีนะซึ่งเรียกว่านะเป็นการงานอันหนึ่งซึ่งเราเข้าใจหมายถึงซีฟัตมะนาวิยะนั้นเป็นเพียงความเข้าใจจากการที่มีซีฟัตมานีอยู่ที่ดัตของเรานั่นเองเข้าใจนะซีฟัตมะนาวิยะหมายถึงความเข้าใจจากการที่มีซีฟัตมานีอยู่ที่ดัตของพระองค์นะอันนี้ตามแนวทางของตามแนวทางของอิหม่ามอับบาสอัลอัชอะรีนะนะยาอิตุปะกะรอยักดีกิรอกิรอยูวอนะหมายถึงอัมรุนติบารีหมายถึงสิ่งที่เราเข้าใจเท่านั้นนะไม่มีสิ่งอื่นเพิ่มเติมมาจากซัตและซีฟัตมานีนะครับนี่ตามทัศนะของอิหม่ามอับบาสอัลอัชอะรีนะก็คือซีฟัตมะนาวิยะนั้นหมายถึงความเข้าใจจากการที่มีซีฟัตมานีอยู่ที่ซัตนะเรียกว่าซีฟัตมะนาวิยะไม่มีสิ่งอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาจากซีฟัตมานีและก็ซัตของเรานะครับนะสรุปแล้วก็คือซีฟัตมะนาวิยะนั้นเป็นเพียงอัมรุนอิจิบารีเป็นสิ่งที่เราเข้าใจเป็นเพียงความจริงซึ่งไม่มีที่ซัตของเราอันนี้ตามทัศนะของอิหม่ามอบูฮัสซันอัชอะรีนะครับด้านการต่อสนองของอุลามะและมีอุลามะอีกส่วนหนึ่งได้กล่าวว่าอุลามะส่วนหนึ่งนี้ใครบ้างนะตอนนี้ยะนี่มาซับอบูมังซูรมาตุริดีด้านกอดีด้านอิหม่ามุลฮารอมัยนี่ตามทัศนะของท่านอบูมังซูรนะตามแนวทางของอบูมังซูรมาตุริดีและท่านกอดีแล้วก็ท่านอิหม่ามฮารอมัยอิหม่ามฮารอมัยนะอิหม่ามุลฮารอมัย
บอกว่ายังไงล่ะนะคือนอกกันนะอะไรล่ะเรเกดานเปรกะนะยะนี่ซีฟัตมันมะนาวยัยตูคือนอกกันเรเกดานเปรกะนะซีฟัตมานี่ดังนั้นซัดนะก็คือตัวซีฟัตมะนาวยะนั้นก็คือตัวเชื่อมนะเชื่อมระหว่างซีฟัตมานีและก็ซัดก่อนหรอนะนี่ตามทัศนะของอบูมังซุดมาตุริดีและก็อิหม่ามฮารอมัยท่านก็ดีนะดีกับต่อกันอะฮวานนะซึ่งเรียกนะเรียกตัวเชื่อมอันนี้ว่าอะฮวานอะฮวานนั้นยาเหมาะมาจากคำว่าฮานนั่นแหละนะฮานเรียกนะตัวเชื่อมอันนี้ว่าฮานเรียกว่าฮานอะไรล่ะฮานที่ว่านั้นใหญ่ตู้เปอร์การ์ยังอันตารออาดอดานเทียโดคือสิ่งซึ่งอยู่ระหว่างการมีและการไม่มีคือจะบอกว่ามีนะก็ไม่ได้มีนั่นหมายถึงเห็นด้วยตานะสามารถเห็นได้นะแต่ก็ไม่ได้ลงต่ำไปถึงขั้นว่าไม่มีถึงขั้นว่าเป็นเพียงความเข้าใจเหมือนอารมณ์อิบารีเมื่อกี้อารมณ์อิบารีเป็นเพียงความเข้าใจไม่มีอันนี้คือไม่ได้ถึงขั้นว่าไม่มีแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นมีนะก็คืออยู่ตรงกลางอยู่ระหว่างมีและก็ไม่มีนะตัวเชื่อมอันเนี้ยซึ่งเรียกว่าฮาเนี่ยนะครับนะเพราะถ้าหากว่ามีถ้าหากซีฟัตมานาวิยะซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างซีฟัตมานีกับซัดก็ต้อถ้าหากว่ามีแสดงว่าซีฟัตมานีทั้งหลายก็ต้องไปอยู่ที่ซีฟัตมานาวิยะไม่ใช่อยู่ที่ซัดเนอะไหมซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะซีฟัตมันจะพาซีฟัตด้วยกันเองไม่ได้ซีฟัตจะไปอาศัยอยู่ที่ซีฟัตด้วยกันไม่ได้ซีฟัตต้องอยู่ที่ซัดดังนั้นซีฟัตมานีต้องอยู่ที่ซัดนะแต่ถ้าบอกว่าไม่มีไปเลยเป็นเพียงความเข้าใจก็ถ้าอย่างนั้นแล้วซีฟัตมานาวิยะซีฟัตมานีจะไปอยู่ที่ซัดได้ยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าตามศาสนานี้จึงบอกว่าซีฟัตมานาวิยะนั้นเป็นฮานก็คือเป็นตัวเชื่อมระหว่างซัดกับซีฟัตมานีดังนั้นซีฟัตมานาวิยะนั้นนะไม่ได้ถึงขั้นมีแต่ก็ไม่ได้ลงมาถึงขนาดไม่มีเนาะยายตุลายายตุลานี่ก็คือหมายถึงซีฟัตมานาวิยะก็คือกาวนูฮูตาลากอดิรอนนะกาวนูฮูตาลากอดิรอนด้านกาวนูฮูมูริดันด้านกาวนูฮูอาลิมันด้านกาวนูฮูฮัยยันด้านกาวนูฮูซามีอันด้านกาวนูฮูบาซีรอนด้านกาวนูฮูมุตะกัลลิบันครบ7ซีฟัตมะนาวิยะนะตัวซีฟัตมะนาวิยะนั่นก็คือตัวเกานูฮูนั่นแหละนะกาวนูฮูเกานูฮูกอดิรอนหมายถึงถ้าแปลตามตัวมีและอัลลอฮ์นั้นกอดิรอนกอดิรอนนั้นหมายถึงซัตอย่างบริซีฟัตกันกุดรัตนะก็คืออัลลอฮ์ผู้ทรงมีซีฟัตกุดรัตzat yang bersifat dengan sifat kudrat atau qadiran นะเพราะฉะนั้นซีฟัตมะนาวิยะห์นะกาวนูกอดิรอนอย่างเช่นนะกับซีฟัตกุดรัตนั้นลาซิมกันนะเขาเรียกว่าลาซิมกันคือมันแยกกันไม่ได้แยกจากกันไม่ได้นะแยกจากกันไม่ได้มาก็จุกบละดัวผู้โลกสีฟัตยังวาญิบกีตอกะตะฮวีดังนั้นครบจำนวน20สีฟัตซึ่งเราวาญิบที่เราจะซึ่งวาญิบที่เราจะต้องรู้นะว่าครบ20สีฟัตซึ่งวาญิบที่เราจะต้องรู้วาญิบกีตอกะตะฮวีดานเอติกอดดังนั้นจาลันตับซีรีนะครบและ20ซีฟัตที่เราจะต้องรู้ด้วยกับหนทางตับซีรีนะหนทางแยกแยะรายละเอียดนะรู้เป็นรายซีฟัตไปนะ
นะซึ่งมากก็ยาดีอัมปัตปุโรดังงานมุสตาเฮนลาวันลาวันโยซึ่งนะเมื่อรวมกับซีฟัตมุสตาเฮนซึ่งตรงข้ามกับซีฟัตวายิบทั้ง20ประการนั้นก็จะรวมกันได้40ซีฟัตใช่ไหมล่ะดานกาตโกนยังกุวะและตามทัศนะที่แข็งแรงนะก็คือตามทัศนะของบุมังซุรไม่ใช่อบูฮัสซันอาชารีนะบอซอนยอซีฟัตมะนาวิยะอินีวาจิบกีตอกะตะฮวีและเนติกอดดังนั้นจะลันอิจมาลียูวอนะสำหรับซีฟัตมะนาวิยะนี้นะวาจิบที่เรานั้นจะต้องรู้และก็ยึดมั่นด้วยกับหนทางอิจมาลีเท่านั้นนะวัลลอฮุอะลัมนะเพราะฉะนั้นโกนที่มุตะมัดโกนที่แข็งแรงก็คือซีฟัตวาจิบมี13ประการใช่ไหมล่ะแต่โกนที่มัชฮูรก็เป็นที่ร่ำลือที่เขาพูดที่เขารู้กันนะก็คือมี20ซีฟัตมุตะมัดอัน13แต่มัชฮูรนั้น20นะนั้นจบซีฟัตยัยซีฟัตมานาวิยะนะต่อไปขึ้นซีฟัตยัยดูในรูปนะที่หน้า184นะซีฟัตมานาวิยะนั้นถ้าตามทัศนะของอบูฮัสซันอัชอะรีนั้นเป็นอัมรุนิอติบารีหมายถึงนะเป็นเพียงความเข้าใจนะก็คือเป็นชื่อเรียกของการมีซีฟัตมานีอยู่ที่ซัดนะไม่มีซีฟัตอื่นเพิ่มเติมขึ้นมานะจากซีฟัตมานีแล้วก็ซัดนะครับส่วนตามทัศนะอบูบังซุรมาตูริดีนะซีฟัตมานาวิยะนั้นเป็นฮานก็คือเป็นสิ่งที่เชื่อมระหว่างซัดและซีฟัตมานีนะครับเป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างมีและไม่มีก็คือไม่ถึงขั้นมีแต่ก็ไม่ได้ลงไปถึงขนาดที่ว่าไม่มีหรือก็คือเขาเรียกว่าฮานนั่นเองนะครับต่อไปซีฟัตยาอิสรับอัลลอฮ์หน้า185ดาลากีวาญิบกีตอกะตะฮวีดานอิติกอดกะตอฮารุสตุฮันบัวดันมะงาดออะกันอะพอมุมกินและวาญิบอีกเช่นกันที่เราจะต้องรู้และก็ต้องยึดมั่นนะว่าฮารุสนะฮารุสเป็นสิ่งที่ฮารุสปะดาการนั่นเองนะครับฮารุสปะดาการฮารุสในทางสติปัญญาตุฮันบัวดันมะงาดออะกันอะพอมุมกินฮารุสที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงสร้างนะต่อบรรดาสิ่งมุมกินทั้งหลายนะมาเดลนั้นก็คือทำให้มีขึ้นมาจากที่ไม่มีนะครับอาตวาติดอบุวัตหรือจะไม่ทำนะหรือจะไม่สร้างนะหรือจะไม่สร้างนะด้านที่ดอมงาเดลกันเดียวและไม่มงาเดลไม่ทำให้มีขึ้นมานะก็คือฮารุสนะที่พระองค์นั้นจะสร้างหรือจะไม่สร้างก็คือสร้างก็ได้ไม่สร้างก็ได้นะต่อบรรดามุมกินทั้งหลายบุกันละมัสตีเดียร์คือนอบัวนะไม่ใช่หมายความว่ามัสตีเดียร์บัวไม่ใช่ว่าพระองค์นั้นจำต้องทำอาตอมัสตีคือนอติงานหรือจำต้องละทิ้งคือไม่ได้หมายความว่าพระองค์นั้นจำต้องสร้างขึ้นมาหรือว่าจำต้องไม่สร้างไม่ได้จำเป็นคือไม่ได้ว่าต้องทำและหรือว่าไม่ได้ว่าหมายความว่าต้องละทิ้งต้องไม่ทำนะไม่ใช่หมายความอย่างนั้นหมายความว่าพระองค์จะสร้างหรือไม่สร้างก็ได้นะต่อมุมกินทั้งหลายนะก็คือหมายความว่าไม่ใช่เรื่องวายิบในทางอาการนั่นเองที่พระองค์จะที่พระองค์นั้นจะละทิ้งการสร้างหรือวายิบในทางการที่พระองค์นั้นจะต้องสร้างนะครับแต่เป็นสิ่งที่อารุษนะครับนะดังนั้นสำหรับกิตอปิกิรนี่ก็คือตรงนี้ที่บอกว่าฮารุสในการที่พระองค์จะสร้างหรือจะไม่สร้างต่อบรรดามรรคโลกนั้นต่อบรรดามุมกินนั้นดาเลนก็คือดังนั้นซาบับกิตอปิเกตด้วยการที่เราพินิจพิเคราะห์ว่าการเรามัสติดิโยนะการเรามัสติดิโยคือนอบัวนะมัสติดิโยคือนอบัวยะนี่วาญิบปะดาอาการนะถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่วาญิบในทางอาการว่าพระองค์นั้นจะต้องสร้างก็คือการสร้างนั้นนะพระองค์จะต้องสร้างหมายถึงว่าจะต้องสร้างหมายถึงว่าต่อมุมกินทั้งหลายในพวกจะต้องสร้างขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่าสร้างก็ได้ไม่สร้างก็ได้นะถ้าหากว่าพระองค์จำต้องสร้างบรรดามุมกินทั้งหลายเนี่ยนะตุนตุลละมุมกินอิตุสติโยอาดอโย
แสดงว่ามุมกินนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่กอดิมด้วยนะเพราะอะไรล่ะยะนี่สาบับที่ได้อัดเดอร์บันเดอร์ยังวายิบประการมาแรงกันกอดิมนะก็คือถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่วายิบประการในการที่จะต้องสร้างมุมกินแสดงว่าสิ่งนั้นก็จะต้องเป็นสิ่งกอดิมด้วยนะต้องเป็นสิ่งกอดิมดานจีกอมัสตีคโนติงานและถ้าหากว่าพระองค์นั้นนะจำต้องละทิ้งในการสร้างก็คือไม่สร้างนะมากอตุนตู้มุสตาเฮนอาดอมุมกินดังนั้นมุสตาเฮนถ้าพระองค์ต้องไม่สร้างพูดง่ายๆสั้นๆเขาถ้าพระองค์ต้องไม่สร้างก็คือพระองค์ละทิ้งการสร้างไม่สร้างอะแสดงว่าเป็นสิ่งที่มุสตาเฮนในการที่จะมีมุมกินนี้นะแสดงว่าเป็นสิ่งที่มุสตาเฮนนะในการที่จะมีมุมกินตรงนี้ยะนี่การเราตะบุว่ามุมกินอีตู้นามุสตาเฮนนออดอดังนั้นซันดิรีนะมุมกินนั้นถ้าหากว่าไม่สร้างนั้นมุสตาเฮนในการที่จะมันจะมีขึ้นมาด้วยตัวเองแต่ถ้าปีมุมกินอีตู้อดอดออีตูละมันยุกัตโตตุฮันมันยุกัตโตฮารุสตุฮันบุวัตดังนั้นในความเป็นจริงนะมุมกินนั้นได้มีขึ้นมาแล้วเนี่ยนะบรรดามรรคโลกทั้งหลายที่มีขึ้นมาแล้วเราเห็นอยู่นะว่ามีสิ่งทั้งหลายที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นการที่บอกว่านะพระองค์นั้นจะต้องทิ้งการสร้างจึงเป็นสิ่งที่ไม่จริงนะเป็นสิ่งที่ไม่จริงเพราะถ้าเช่นนั้นก็ต้องไม่มีมรรคโลกขึ้นมาแต่นี่มีมรรคโลกมาแล้วนะครับดังนั้นนะการสร้างหรือการละทิ้งในการสร้างมุมกินนั้นจึงเป็นสิ่งที่ฮารุสสำหรับพระองค์นะครับมากกบหงกระดวนวอนโยมากกบหงกระดวนโยดังนั้นสองอย่างที่กล่าวมานั้นจึงเป็นสิ่งที่โกหกอะไรล่ะสองอย่างนั้นก็คือยะนี่มัสตีขนมบัวด้านขนมติงานนั่นแหละนะก็คือการที่พระองค์นั้นจะต้องสร้างนะและการที่พระองค์นั้นจะต้องทิ้งนะทั้งสองอย่างนั้นเป็นสิ่งที่มุสตาเฮนนะเป็นทั้งสองอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จริงนะคาราบิกิตู้นะถ้าหากเป็นเช่นนั้นก็คือว่าถ้าหากว่าการที่บอกว่าพระองค์นั้นจะต้องสร้างนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงและการที่บอกว่าพระองค์นั้นจะต้องละทิ้งการสร้างนั่นก็ไม่ใช่เรื่องจริงถ้าอย่างนั้นนะก็จับหลักการต่อฮารุชัวอย่างนั้นก็สรุปได้ว่าการที่พระองค์จะสร้างหรือจะไม่สร้างนั้นเป็นสิ่งที่ฮารุสเท่านั้นนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะพระองค์ทรงมีซีฟัตกุดรัตดังนั้นพระองค์จะสร้างอะไรก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์หมายถึงบรรดามุมกินทั้งหลายเนี่ยนะและพระองค์จะไม่สร้างก็ได้นะเพราะไม่มีใครมาบังคับพระองค์นะไม่มีใครสามารถมาบังคับพระองค์ให้พระองค์ไม่สร้างคือไม่มีใครมาบังคับพระองค์ได้นะที่จะให้พระองค์ไม่สร้างนะครับคือพระองค์จะสร้างหรือไม่สร้างก็ได้ฮารุสยูวอตุฮันบุวัตอาตวาตีดอบุวัตนะฮารุสในการที่พระองค์จะสร้างหรือไม่สร้างต่อบรรดามุมินทั้งหลายดานอพอบิโลกิโตกจับกาโตบากิโตนะถ้าหากเรามันเกิดความมั่นคงแน่นแฟ้งในจิตใจแล้วว่าการที่พระองค์จะทรงสร้างหรือจะไม่สร้างต่อบรรดามุมกินนี้เป็นสิ่งที่ฮารุสคือพระองค์จะสร้างก็ได้หรือจะไม่สร้างก็ได้มากก็คือจับอุลกาโตบุกันติดฮารุสดังนั้นบาวว่าจิบวัดอาตวามุสตาเฮนบวัดดังนั้นนะเราก็จะเกิดความมั่นคงเช่นกันเกิดความมั่นคงแน่นแฟ้งเช่นกันว่าบุกันติดฮารุสว่าการที่บอกว่านะบุกันติดฮารุสนะดังนั้นบาฮวะวาจิบบุวะนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ฮารุสบุกันติดฮารุสนั่นก็คือฮารุสนั่นเองนะเราก็จะเกิดความมั่นคงแน่นแฟ้นกันเช่นกันว่าการที่บุกันติดฮารุสบุกันติดฮารุสคือหมายความว่าการที่บอกว่าไม่ฮารุสนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ฮารุสนั้นคือสิ่งที่ไม่ใช่ก็คือแสดงว่าต้องฮารุสนั่นเองนะการบอกว่าไม่ฮารุสนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่
โดยที่บอกว่าไม่ฮารุสเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ดังนั้นบะฮวาวาญิบวะนะโดยการที่จะต้องวาญิบวะนั่นก็คือหมายถึงว่าบุกั้นวาญิบวะหมายความว่าการสร้างมุมกินนั้นไม่ใช่สิ่งที่วาญิบนะแต่ว่ามุสตาเฮนยะนี่บุกั้นมุสตาเฮนวะและไม่ใช่มุสตาเฮนในการสร้างในการที่จะไม่และก็ไม่ใช่สิ่งมุสตาเฮนในการที่จะสร้างนะวัลลอฮุอะลัมนะตรงนี้อ่านแล้วอาจจะมึนนิดนึงโดยสรุปง่ายๆแล้วนะสรุปง่ายๆก็คือจะอิสนั่นหมายความว่านะฮารุสประดาการในการที่พระองค์จะสร้างมุมกินคือพระองค์จะสร้างหรือไม่สร้างก็ได้ไม่วาญิบนะครับไม่วาญิบคือไม่ได้หมายความว่าพระองค์จําต้องสร้างเท่านั้นถ้าหากว่าจําต้องสร้างแสดงว่ามุมกินทั้งหลายก็ต้องมีมาตั้งแต่อะซาลีแล้วใช่ไหมล่ะเพราะวาญิบล่ะเพราะอัลลอฮ์ทรงมีมาตั้งแต่อะซาลีถ้าการสร้างนั้นเป็นสิ่งที่วาญิบนะหมายถึงว่าจําต้องจริงนะต่อบรรดามุมกินเนี่ยนะแสดงว่ามุมกินก็ต้องเกิดขึ้นมาแต่อะซาลีแต่ในความเป็นจริงมุมกินเพิ่งจะมีเยอะๆเหมือนตัวเรานี่เพิ่งจะมีมาใช่ไหมล่ะจากที่เคยไม่มีเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าวาญิบที่จะต้องสร้างก็ไม่ใช่และถ้าบอกว่ามุสตาเฮนในการที่จะสร้างแสดงว่าพระองค์นั้นจะต้องไม่สร้างจริงไหมล่ะก็ไม่จริงเพราะอะไรล่ะถ้าอย่างนั้นถ้าจริงแสดงว่ามุมกินทั้งหลายต้องไม่มีแต่นี่มุมกินทั้งหลายมีเยอะแยะตัวเรานี่ก็เป็นมุมกินเพราะฉะนั้นการที่บอกว่ามุสตาเฮนในการที่จะสร้างนะก็ไม่ใช่เช่นกันดังนั้นก็เลยสรุปได้ว่าฮารุสในการที่พระองค์จะสร้างหรือไม่สร้างก็ได้ธรรมดามุมกินทั้งหลายนะวัลลอฮุอะลัมต่อไปซีฟัตวาญิบสำหรับรอซูลมาก็จุกบอัมปัตปูโลกซาตูดังนั้นถือว่าครบนะ41ซีฟัตยังเบอร์กันตงดันเบอร์สากุปเอาดังนั้นทุกท่านซึ่งเกี่ยวพันเกี่ยวข้องอยู่กับอัลลอฮ์นะครับเกี่ยวพันเกี่ยวข้องอยู่กับพระเจ้านะก็คือซีฟัตวาญิบ20ซีฟัตมุสตาเฮน20เป็น40แล้วก็ซีฟัตยะอิดอีกหนึ่งก็เป็น41นะAdapun yang bersakup au dengan rusun itu 9 perkara. Aning sarap sing ra sifat sing kiao pan yu kap benda rusun nan na mi yu dekan 9 sifat na 9 perkara juo. Na yang wajib kita ketahui sing wajib ti rau ta tong ru na 4 perkara yang masti sungguh 4 perkara nan pen sing ti jam tong jing ko kue sifat wajib nanนะ4ประการนั่นเองนะครับซีฟัตวาญิบ4ประการของนารอซูลซึ่งเราต้องรู้นะครับดานซุงโฮนะมัสตีซุงโฮตีดานซุงโฮนั่นแหละนะตะตริโมติดะนะตะตริโมอุลิฮากานนะติดะยะนี่ตะซุงโฮคือสติปัญญาไม่ยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จริงนะสกาลิกาลีโดยเด็ดขาดก็คือสิ่งที่สติปัญญานะตัดสินว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จำต้องจริงก็หมายถึงสิ่งที่วาญิบหมายถึงซีฟัตวาญิบสำหรับรอซูลนั้นนะมี4ประการอันไหนล่ะยายตู้ซิดดิกุลนะก็คือซีฟัตซิดดิกนะครับซีฟัตซิดดิกความหมายของซีฟัตซิดดิกนั้นคืออาร์ติโนซุงโฮตีอะปาปาปาร์คาร์ยังกลัวร์ลีรอซูลยะนี่ดาริปาดรอซูลนะก็คือสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากรอซูลนั้นเป็นสิ่งซึ่งเป็นความจริงนะซุงโฮตีซุงโฮตีแปลภาษาไทยก็แปลว่าสัจจะหรือว่าสัจจริงนั่นเองทุกๆสิ่งที่ท่านนบีท่านรอซูลท่านรอซูลนำมาบอกนะทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่เป็นความจริงนะรอดาริบะดารอซูลอิตูดานอามานะประการที่2ก็คืออามานะความหมายของอามานะนั้นก็คือกะฟาร์ชะยออันกะฟาร์ชะยออันนี้แปลภาษาไทยก็คือนะเป็นที่ไว้วางใจนะดานบุตอฮาตีมีจิตใจที่ซื่อตรงนั่นเองตัวอย่างของการมีจิตใจที่ซื่อตรงอย่างเช่นว่ามีคนเอาเงินมาฝากไว้ที่เขาสมมติว่าเอาทองแล้วกันเอาทองมาฝากสัก5บาทกำหนดไว้ว่าเมื่อถึงเวลานั้นเวลานั้นนะก็จะมาเอาแล้วเมื่อถึงเวลานั้นเขาก็มาเอาทองจริงก็ให้ก็มีทองให้เขานะเป็นที่ไว้วางใจได้ทองนั้นก็อยู่ครบไม่ขาดตกบกพร่องไม่จ่ายช้าไม่จ่ายอะไรนะนะด้านฟาตอนนะนะประการที่3ก็คือมีซีฟัตฟาตอนนะก็คือมีความฉลาดนะอาร์ติโนความหมายของฟาตอนนะนั้นภาษามาลายูใช้คำว่าจริดิคือฉลาด
ด้านตับลีกประการที่สี่นั้นคือมีสิฟัตตับลีกก็คืออาร์ติโน่ menyampaikan apa-apa perkara yang Tuhan suruh mereka itu menyampaikan kepada umat แล้วก็คือได้นำสิ่งที่องค์ลอสปาตานาได้ทรงใช้ทรงบัญชาให้บรรดารอซูลนั้นออกเผยแพร่ต่อบรรดาอุมัตนะบรรดารอซูลก็เอาไปเผยแพร่ทั้งหมดไม่มีปิดบังอำพรางนะครับคือถ้าเป็นนบีนั้นรับวาฮีแล้วก็ปฏิบัติส่วนตัวแต่ถ้าเป็นรอซูลนั้นนะก็ต้องเอาบัญชาใช้นะครับรับวาฮีแล้วก็รับบัญชาและเพื่อที่จะเอาไปเผยแพร่ต่อบรรดาอุมัตด้วยนั่นเป็นรอซูลนะครับด้านอัมพัตบุลละประการอยังมัสติติดะนะอีก4ประการนั้นก็คือสิ่งซึ่งจำต้องไม่จริงนั่นก็คือสิฟัตมุสตะฮีนั่นเองตะตริโมนะสูงตะตริโมยะนี่ตะตริโมอุลิฮการสติปัญญาไม่ยอมรับนะอาการสูงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จริงก็สิ่งที่จำต้องไม่จริงก็คือสิฟัตมุสตะฮีนั่นเอง4ประการนะไม่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่จริงดันสุโกติสการิการีไม่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่จริงโดยเด็ดขาดปาดอมอะไรก็ไอ้ตู้นะว่าจะมีสิ่งเหล่านี้มีซีฟัตเหล่านี้ที่บรรดารอซูลนั้นอะไรล่ะก็คือยายตู้บาฮงก็คือซีฟัตการบาฮงนั่นก็คือการโกหกนั่นเองการโกหกนี้นะยะนี่ลาวันบากีลาวันบากีซิดดิกก็คือเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับซีฟัตซิดดิกนะคือโกหกนะพูดไม่จริงนั่นเองนะด้านกาเจ้าอัตวากาฮารุนะประการที่สองก็คือนะกาเจ้าอัตวากาฮารุคือยะนี่ลาวันบากีอามานะก็คือสิ่งตรงข้ามของซีฟัตอามานะกาเจ้าอัตวากาฮารุนี้หมายถึงการเป็นคนที่บิดพริ้วไว้วางใจไม่ได้นั่นเองเช่นมีคนมาฝากเงินไว้1,000นะเดี๋ยวกำหนดว่าอีก1สัปดาห์จะมาเอาคืนปรากฏว่าพอถึงเวลานัดหมายนะได้เงินมาแค่900นะบิดพริ้วไปได้100นะด้านบอดอนี่ลาวันบากีฟาตานะก็คือโง่เขลาซึ่งตรงข้ามเป็นที่วัดที่ตรงข้ามกับซีฟัตฟาตานะเป็นคนโง่ไม่ทันโลกนะด้านมันยูซุนะมันยูซุนี่อันนี้ลาวันบากีตะบลิกก็คือเป็นผู้ที่ปิดบังซ่อนเร้นนะต่อพระบัญชาคือสิ่งที่ถูกใช้นำมาเผยแพร่นั้นก็เอามาเผยแพร่ไม่หมดมีบางเรื่องปิดบังอำพรางเอาไว้ซ่อนเร้นเอาไว้นะครับอันนี้ก็เรียกว่านะมันยูซุนะด้านดาเลนกาโตซุงโอตีติดะบะฮงอิตูอิยาลาคิตาพิกิรคาราเมริกาอิตูนะบะฮงนะหลักฐานที่บอกว่านะบรรดารอซูลนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่โกหกนั้นก็คือเราได้พินิจพิเคราะห์ว่าถ้าหากว่าพวกเขาเหล่านั้นหมายถึงทางบรรดารอซูลนั้นบะฮงเป็นผู้ที่โกหกนะมากกว่าบาซานอัปอละตูฮันมัมบุนารกันมาริกาอิตูดังนั้นมัมบรีมอญิซาตดังนั้นฉะไหนเลยนะที่องค์ลัสบาตาลานั้นจะทรงรับรองนะพวกเขาเหล่านั้นหมายถึงพวกบรรดารอซูลนั้นดังนั้นมัมบรีมอญิซาตก็คือถ้าหากว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่โกหกฉะไหนกันที่อัลเลาะห์จะให้มอญิซะฮ์ซึ่งเป็นสิ่งที่รับรองถึงความสัตย์จริงของพวกเขานะกับอัลมาริกอยตู้นะถ้าหากว่าพวกเขาเป็นผู้ที่โกหกอัลเลาะห์ก็จะไม่ทรงรับรองให้กับเขาหรอกใช่มั้ยล่ะรับรองนั้นโดยการที่พระองค์ทรงให้มอญิซะฮ์กับบรรดารอซูลนั่นน่ะนะมอญิซะฮ์นั่นก็คืออภินิหารก็คือการแสดงสิ่งที่มันผิดปกติวิสัยผิดธรรมชาตินะนะบางทีเราอย่างเช่นการผ่าเดือนใช่ไหมล่ะให้เดือนลงมาแล้วใช้มือผ่าแล้วก็แตกเป็นสองซีกแล้วก็ขึ้นไปรวมกันหรือว่ามีอีกหลายเรื่องนะวางมือในภาชนะมีน้ำออกมาระหว่างง่ำนิ้วคนกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะมีเยอะๆนะครับเป็นโมจิซัตเป็นเครื่องยืนยันว่าท่านนะสิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านกล่าวอ้างนะเป็นความจริงนะกาลาบากีตูตูฮันโปนบาฮงกาเต้ถ้าเช่นนั้นนะแสดงว่าพระเจ้าหรืออัลลอฮ์ผู้ซึ่งให้มออิซัดหรือผู้ที่รับรองต่อบรรดารอซูลนั้นว่าเป็นผู้สัตย์จริงก็ต้องเป็นคนที่โกหกด้วยเช่นกันถ้าว่าบรรดารอซูลนั้นเป็นผู้ที่โกหกใช่ไหมล่ะ
กรณอมบนารกันออรังยังบะฮงเพราะท่านได้พระองค์ได้ทรงรับรองต่อผู้ที่โกหกนะอิตูบะฮงกะเตผู้ที่รับรองต่อผู้ที่โกหกนั้นก็เป็นผู้ที่โกหกเช่นกันนะดานเตนตุลักกิโตติโดตริโมสกาลิกาลีซึ่งนะเป็นสิ่งที่เรานั้นนะไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดกาตาตุฮันอิตูบะฮงว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่โกหกนะจาราบกิตูตินตุละสุงตีรอซูนิตูตีดอบะฮงถ้าเช่นนั้นแล้วนะย่อมเป็นสิ่งที่จำต้องจริงว่ารอซูนนั้นเป็นผู้ที่ไม่โกหกนั่นเองนะครับสรุปว่าหลักฐานของการที่บอกว่าพระองค์ทรงสัตย์จริงก็คือการที่พระองค์รัศมีนาทรงรับรองพวกเขาเหล่านั้นโดยที่พระองค์ทรงประทานมุอิซัดเป็นเครื่องยืนยันความสัตย์จริงของบรรดารอซูนนั่นเองนะครับนะดานดาเลนกาโต้ประกาศยันเบตุนฮัตตีประชายอันไม่ใช่ประกาศยันประชายอันและหลักฐานในการที่บอกว่าบรรดารอซูนนั้นเป็นผู้ซึ่งไม่บิดพริ้วมีจิตใจที่ซื่อตรงนะดานดานยูก็ดาเลนมันยำไปกันดานยูก็ดาเลนบางีตีดะกาเจ้าดานตีดะมันยูซุและหลักฐานของการที่บอกว่าบรรดารอซูนนั้นเป็นผู้ซึ่งนะไม่ปิดบังซ่อนเร้นไม่ปิดบังอำพรางต่อบทบัญญัติและหลักฐานการที่บอกว่าบรรดารอซูนนั้นไม่ใช่ผู้ที่ปิดพริ้วนะก็คืออียะละนะหลักฐานอีก3ซีฟัตนั่นเองนะหลักฐานอีก3ซีฟัตที่เหลือบอกว่ารอซูนนั้นไม่ใช่ผู้ที่ปิดพริ้วไม่ใช่ผู้ที่ปิดบังอำพรางนะไม่ใช่3สิครับไม่ใช่ผู้ที่บิดบังอำพรางไม่ใช่ผู้ที่บิดพริ้วนะหลักฐานนั้นก็คือเยละกิตอปิเกตนั่นก็คือการที่เราพินิจพิเคราะห์ใจตู้ตูฮันหรือเตาะกันมริกาตู้ยาดีรอซูลนะการที่องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงแต่งตั้งพวกเขาเหล่านั้นให้เป็นรอซูลอีตูเยละสปายออุมัตอุมัตอามานิรูอากันมาริกาตูนั้นก็เพื่อที่จะให้บรรดาอุมัตอุมัตทั้งหลายนั้นได้เอารอซูลนั้นเป็นเยี่ยงอย่างเป็นแบบอย่างนะปาดอสระบอสระบีอย่างไรดาริปาดอเหาะการตุนตุวันดังนั้นมาริกาตูนั่นก็คือการรอซูลนั้นที่เราแต่งตั้งมานั้นเพื่อที่จะให้เป็นแบบอย่างให้กับอุมัตในทุกเรื่องเลยในชีวิตในทุกเรื่องในชีวิตให้ดูรอซูลและทำตามแบบอย่างนะอย่างไรดาริปาดอฮะกตุนตุวันดังนั้นมาริกาตูยกเว้นในบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่นะมีเฉพาะในรอซูลเท่านั้นนะอย่างเช่นอะไรล่ะอย่างเช่นการมีภรรยา11ท่านของท่านนบีอันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะรอซูลเท่านั้นนะไม่ใช่ให้เราไปเรียนแบบทุกอย่างนะครับนะกาลาบากิตูติตับละติดอสกาลิกาลีตูฮันหรือเตาะกันออรังกาฮารูดันมันยูซุมันยาดีเตาลาดันดันจุนโตบากีอุมัตนะถ้าเช่นนั้นแล้วนะแน่นอนว่าย่อมเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่พระองค์นั้นจะตั้งที่จะตั้งคนซึ่งนะเป็นคนที่บิดพริ้วไว้วางใจไม่ได้หรือว่าจะตั้งคนที่เป็นผู้ที่ปิดบังอำพรางซ่อนเร้นบทบัญญัติเนี่ยนะให้เป็นคนที่มาเป็นอะไรล่ะมาเป็นเยี่ยงอย่างมาเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้คนอื่นปฏิบัติตามสำหรับอุมัตนะนะเพราะฉะนั้นเราย่อมจะไม่ตั้งคนแบบนี้ขึ้นมานะดานดาเลนกาโตจริติและหลักฐานของการที่บอกว่าพระองค์นั้นบรรดารอซูลนั้นเป็นผู้ที่ฉลาดนะไม่โง่นะดานตีดอบอดอและไม่โง่นั้นนะดานตีดอบอดอมรกไอตูและพวกเขาเหล่านั้นไม่โง่บรรดารอซูลนั้นเป็นผู้ที่ฉลาดนะและพวกเขาเหล่านั้นไม่โง่นะหลักฐานนั้นก็คือเยียละกีตอปิเกตก็คือการที่เราพินิจพิเคราะห์นะการเล่ามรกไอตูบอดอถ้าบรรดารอซูลนั้นเป็นผู้ที่โง่เขลานะถ้ารอซูลนั้นเป็นผู้ที่โง่เขลาถ้ารอซูลนั้นเป็นผู้ที่โง่เขลาตันตุละกีตอติดะตริโมกาตอตุฮันหรือเตาะกันมาริกาอิตูยาดีรอซูล
แน่นอนว่าเรานั้นก็จะไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดว่าอัลลอฮ์ได้ตั้งพวกเขาเหล่านั้นมาเพื่อให้เป็นรอซูลเพราะอะไรล่ะกรณียาดีรอซูลอิตูซาตูปะกะรอยังอามัดบรัดสังกัดเพราะการเป็นรอซูลนั้นนะเป็นภาระเป็นอะไรหน้าที่อันสำคัญซึ่งมันหนักนะหน้าที่อันหนักอึ้งหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบนะอันหนักหนาสาหัสนะตีดะตรการต้องอุเลห์ยังบอดบอดซึ่งหน้าที่นั้นไม่สามารถจะแบกรับได้ด้วยคนที่โง่เขลาคนโง่เขลาไม่สามารถทำหน้าที่อันหนักอึ้งภาระอันใหญ่หลวงอันนั้นได้นะอย่างเช่นยกตัวอย่างสปรตีเนาะมังงานล้อกันบันต้อบันต้อหันศัตรูด้านลาวันด้านลายลายลากีนะเช่นเขาไม่สามารถที่จะตอบโต้ต่อบรรดาผู้ที่มาคัดค้านใช่ไหมล่ะบรรดารอซูลนั้นเมื่อประกาศศาสนาก็มีคนที่คัดค้านนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นคนโง่เขาก็ย่อมไม่สามารถที่จะคัดค้านนะไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้นะครับและลายลากีkalau begitu tentu kejap kata rasul itu cerdik ถ้าเช่นนั้นเราก็จะเกิดความมั่นคงแน่นแฟ้นว่าเราก็จะเชื่อได้อย่างมั่นใจว่ารอซูลอิตูจรดิว่ารอซูลนั้นเป็นผู้ที่ฉลาดรอบรู้ตีดอบอดอสกาลิกาลีและนะท่านบรรดารอซูลนั้นไม่ใช่ผู้ที่โง่โดยเด็ดขาดวัลลอฮุอะลัมนะนะจบซีฟัตวาญิบแล้วก็ซีฟัตมุสตะฮีนสำหรับบรรดารอซูลนะครับทีนี้ไปซีฟัตยาอิสรับอัลลอฮ์สำหรับรอซูลด้านวาญิบกีตออิติกอดนะและวาญิบที่เราจะต้องยึดมั่นบอซอญอรอซูลอิตูบูเลห์ยาดียาตอฮ์อัตัสมาริกออิตูซีฟัตยังบิยาโซนะยาตอฮ์มนุษย์ดีอัตัสมนุษย์นะก็คือเราจะต้องยึดมั่นว่าแท้จริงแล้วบรรดารอซูลนั้นบูเลห์ยาดีเป็นไปได้นะยาโตอาตัสมาริกาอิตูซีฟัตอย่างบิยาโซยาโตเดียตัสมนุษย์เป็นไปได้ที่นะบรรดารอซูลนั้นจะมีบรรดาซีฟัตซึ่งซีฟัตเหล่านั้นมีสำหรับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปนะซีฟัตเหล่านั้นมีสำหรับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปเป็นไปได้ที่จะมีซีฟัตเหล่านั้นที่บรรดารอซูลนะซึ่งซีฟัตเหล่านั้นเนี่ยนะที่บอกว่ามีอยู่ที่มนุษย์ทั่วไปและมีบรรดารอซูลนั้นyang tiada membawa kepada kekurangan จะต้องไม่เป็นซีฟัตซึ่งทำให้บรรดารอซูลนั้นต้องอะไรล่ะมีคุณลักษณะที่ตกต่ำลงมีลักษณะที่บกพร่องนะดานจะได้รอหรือว่าเป็นลักษณะที่บกพร่องดานจะได้รอมุรตะบัดซึ่งทำให้เสียหายต่อมุรตะบัดหรือว่าอะไรอ่ะเขาเรียกเกียรติยศศักดิ์ศรีของการเป็นรอซูลนะไม่เสียเกียรติศักดิ์ศรีตําและตําแหน่งของการเป็นรอซูลนะซีฟัตเหล่านั้นนะที่มีที่บรรดารอซูลนั้นดาริบาดอมากันมีนุ่มอย่างเช่นมีการกินมีการดื่มซาเกตดื่มมัมหรือเบกอรังแล้วก็สามารถที่จะมีเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะด้านขยั่งลาปัดมีอิ่มมีหิวได้นะด้านสบายง่ายและอื่นๆนะจากบรรดาซีฟัตของมนุษย์นั่นแหละนะซึ่งจะต้องไม่มีคุณลักษณะที่ทำให้ตำแหน่งซึ่งไม่เหมาะสมกับตำแหน่งการเป็นรอซูลนะดังนั้นสาบับปะกะรอนี้บุคันยาดีจะนะด้านเล็กแก่รอซูลดังนั้นสาบับโยเนื่องจากว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่กล่าวมาเนี่ยนะก็คือมีการกินมีการดื่มมีการนอนมีการอิ่มมีการหิวมีการเจ็บป่วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะบุคันยาดีจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้การเป็นรอซูลนั้นเสียหายดันเลยแกนะและไม่ได้ทำให้บรรดารอซูลนั้นต่ำต้อยดังนั้นสาบับโย่ด้วยสาเหตุเหล่านี้ห่อโย่ daripada perkara-perkara yang menjadi menambahkan murtabar mereka itu แต่ถ้าว่านะบรรดาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะกลับเป็นสิ่งที่ทำให้เพิ่มพูนมุตตะบัดเพิ่มศักดิ์ศรีนะเพิ่มตำแหน่งให้กับบรรดารอซูลนะเพราะอะไรล่ะกรณอเตอร์กาดังกาดัง
เพราะบางทีนะมัมบาวะกับดอสอบาร์มาริกาอิตุนะเพราะบางทีสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เป็นซิฟัตซึ่งมีที่มนุษย์ที่มีที่บรรดารอซูลเนี่ยนะกับเป็นการเพิ่มมุตตาบัตนะเพิ่มศักดิ์ศรีของความเป็นรอซูลนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้บางทีมันนำพาไปสู่การที่รอซูลนั้นจะต้องสอบัตนะต้องมีความอดทนยกตัวอย่างเช่นสปรติยาโตกาซาเกตันอย่างเช่นบางทีบรรดารอซูลนั้นก็นะมีความเจ็บป่วยมีความเจ็บป่วยมีความเจ็บป่วยด้านการสุสหันหรือในบางครั้งก็นะต้องตกระกำลำบากอาจจะมีความลำบากในด้านครอบครัวมีความลำบากในการเผยแพร่ศาสนานะซึ่งบรรดารอซูลอันซอบาร์นะก็ยิ่งเพิ่มนะตำแหน่งเพิ่มมุรตบัตให้กับบรรดารอซูลนะมากอดาบัตดาปัตพาลอมารกัยตู้นะซึ่งพวกเขาเหล่านั้นบรรดารอซูลนั้นได้รับผลบุญจากการที่ท่านเหล่านั้นได้ซอบาร์นะต่ออุปสรรคนะหรือต่อความต่อการเจ็บป่วยนั้นนะด้านตรกาดังกาดังนะมัมบาวะกับดอชูโกรมารกัยตู้และในบางครั้งนะสิ่งที่มาประกบมาประสบกับท่านนะบรรดารอซูลนั้นนะสิ่งที่เป็นลักษณะที่ของมนุษย์ที่มาอยู่ที่บรรดารอซูลนั้นมีที่บรรดารอซูลนั้นบางครั้งสิ่งเหล่านั้นก็ได้นำพาไปซึ่งทำให้บรรดารอซูลนั้นได้ชุกโกรนะสปาร์ตีดาปัดมากันดันมีนุ่มอย่างเช่นการที่บรรดารอซูลนั้นได้รับประทานหรือได้ดื่มก็ได้ชุกโกรได้ขอบคุณต่อเนียมัตที่อัลเลาะห์ให้นั่นนะด้านกสุกานหรือการที่ได้รับความสุขนะได้รับความสุขได้รับความสุขทั้งหลายบรรดารอซูลก็ชุกโกรนะหรือว่าได้รับผลบุญก็ชุกโกรนะด้านวิบารพอปกาโรหรืออีกหลายหลายอย่างด้านวิบารพอปกาโรฮิกมัตฮิกมัตนะหรือว่าอีกฮิกมัตอีกหลายหลายประการนะวิบารพอปกาโรฮิกมัตฮิกมัตลากีและบรรดาฮิกมัตอีกหลายหลายประการฮิกมัตนี้หมายถึงฮิกมัตในการที่อัลเลาะห์ได้ทรงแต่งตั้งมนุษย์นะขึ้นมาเป็นรอซูลนั่นเองนะมีฮิกมัตอีกมากมายฮันดอลละดีอัสรอัสรกันบาลาจาร์ยังอันจมูยังอันจมูนะเราก็ต้องค่อยๆร่ำเรียนค่อยๆเรียนรู้กันไปอย่าเพิ่งได้เบื่อหน่ายนะยังอันจมูจมูหัวก็จมูหัวจมูจมูเบื่อนะยมุห์สกาลิกาลีเราอย่าได้เบื่อนายเด็ดขาดนะอาดาโปนดาเลนกาตอบูเลฮยาตุอัตัสมารกอยตุนะอันหนึ่งสำหรับหลักฐานในการที่บอกว่านะเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นหรือจะมีนะสีฟัตสีฟัตมานุเซียวนะที่จะมีสีฟัตสีฟัตของการเป็นมนุษย์นั้นที่บรรดารอซูลนั้นนะitu kerana ada orang yang bersemasa dengan mereka itu nah นั่นก็เพราะว่าหลักฐานก็คือเพราะว่ามีคนซึ่งอยู่ร่วมสมัยกับบรรดารอซูลนะเช่นนบีเรานะก็มีคนซึ่งอยู่ร่วมสมัยกับบรรดารอซูลซึ่งได้เห็นนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ลักษณะความเป็นมนุษย์นะซึ่งมีที่บรรดารอซูลนะดังนั้นมันก็จะเลฮัดอากันยาโตญโญนะซึ่งได้เห็นว่าบรรดาซีฟัตของความเป็นมนุษย์นั้นนะมีอยู่ที่บรรดารอซูลนะมากอสกรังสัมไปละคอบารันอิทูกาปาโดกิโตซึ่งนะผู้ที่อยู่ร่วมยุคสมัยกับรอซูลนะก็ได้บอกเล่าต่อกันมาจนกระทั่งมาถึงเรานี่แหละนะดังนั้นบรตาลิตาลีซึ่งคำบอกเล่าเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นคำบอกเล่าซึ่งมีรายงานต่อกันมาอย่างไม่ขาดตอนนะแล้วเป็นคือมีคนบอกตรงกันหลายๆคนนะแล้วก็นะมันทำให้เกิดความน่าเชื่อถือของคำบอกกล่าวเหล่านั้นและคำบอกกล่าวเหล่านั้นก็นะมีการรายงานต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายนะเรียกคอบาร์มุตวาเตอร์นะsebagai khabar yang tidak bohong ซึ่งเป็นคำบอกกล่าวนะที่ไม่ใช่การโกหกใดๆนะเป็นคำบอกกล่าวซึ่งไม่ใช่คำโกหกโดยเด็ดขาดนะวัลลอฮุอะลัมนะก็จบนะซีฟัตญาอิสสำหรับรอซูลนะวะศ็อลลัลลอฮุวะศ็อลลัลลอฮุวะซัลลัมวะศ็อลลัลลอฮุ
วะซัลลัลลอฮุวะซัลลัมอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนนะtelah selesai menulis akan risalah ini นะได้ทำการเขียนหนังสือเล่มนี้ได้เสร็จสิ้นลงนะปาดอฮารีซลาโซนะเสร็จลงเสร็จในวันอังคารนะอัมปัดเป็นลัสชาวานนะวันที่อังคารที่14เดือนชาวานปีฮิจเราะห์1376นะ1376 1376กี่ปีแล้วปีนี้อิจราเท่าไหร่กี่ปีมาแล้วหนังสือเล่มนี้เขียนดีตัมปัตยังเบอร์นาโมวากอฟบูดีณสถานที่ซึ่งเรียกว่าวากอฟบูดีนะเรียกว่าวากอฟบูดีซาลาบูดีนะนะวากอฟบูดีสักกัมดารัตตันฟาตานีนะชนบทแห่งหนึ่งของฟาตานีชนบทแห่งหนึ่งของเมืองปัตตานีมากอบซาร์ละฮารับปันฮัมบอกับพระทูตฮันยังวันนี้นะข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งนะหวังเป็นอย่างยิ่งต่อพระองค์และผู้ทรงร่ำรวยนะพระองค์และผู้ทรงกายย่อผู้ทรงรอดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างบาฮวอมัมบรีกันมัมบรกัดกันมัมบรกัดกันริซาละอินีขอให้พระองค์นั้นทรงประทานบรกัดขอให้หนังสือเล่มนี้มีบรกัดนะมีบรกัดอาเมนยาร็อบบัลอาลามีนนะหนังสือเล่มนี้ก็แปลเสร็จนะวันที่10เดือนซุลกอดะห์ปีฮิจเราะห์ที่1437ตรงกับวันที่11เดือนสิงหาคมปี2559นะผู้แปลก็คือรากิบอิบนยากูบก็จริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้นี่ผมแปลเอาไว้มันเกือบเสร็จแล้วล่ะนะเหลืออีกไม่มากเหลือเล็กน้อยส่วนหลังๆตั้งแต่2ปีที่แล้วอะแต่ทีนี้ไม่ได้แปลให้สิ้นสุดแต่ทีนี้ก็เลยว่าต้องการจะทำหนังสือออกมาสักเล่มนึงรวบรวมนะคำสอนเกี่ยวกับพี่ชาวสุรุดีนนะเพื่อจะให้ง่ายสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีพื้นฐานจะได้ทำการศึกษานะครับก็เลยมาทำให้เสร็จตอนปลายปีที่แล้วประกอบกับตอนนั้นคือต้องการที่จะหาเงินสำรับทุนเข้าปะเนาะนะก็เลยเขียนรีบแปลเสร็จแล้วก็เอาให้บบตรวจทานจริงๆตั้งใจว่าจะออกตีพิมพ์ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่เนื่องจากว่ามันขั้นตอนในการตรวจทานต้นฉบับนี้ต้องใช้เวลาบบก็ตรวจหลายรอบนะกว่าจะออกมาเป็นฉบับนี้ซึ่งก็ไม่มากก็น้อยก็ยังมีที่พิมพ์ตกพิมพ์หล่นนะหรือว่าภาษาอาหรับก็บางทีอาจจะพิมพ์ผิดใส่สระผิดอะไรนะก็ตรวจสอบแล้วก็แก้ไขกันไปก็สามารถจะได้เอาไปปรับปรุงในครั้งในการพิมพ์ครั้งต่อไปนะทีนี้ถ้าเกิดใครที่ว่าแล้วพบความอะไรความบกพร่องหรือไม่ถูกต้องอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถจะท้วงติงมาได้นะครับจะนับว่าเป็นคำน่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับจะได้นำไปปรับปรุงอัลลอฮุอะลัมปกหนังสือข้างหลังนะอันนี้ก็เป็นคำพูดของบาบอการีมนะที่บอกว่าทำไมเราถึงต้องเรียนสีฟัตมุสตาฮินด้วยทั้งที่สีฟัตมุสตาฮินนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะมายึดถือนะบอกว่าการรู้จักสีฟัตหมายถึงคุณลักษณะของอัลเลาะห์นั้นเปรียบเสมือนกับการหยิบผลไม้มาผลนึงก็คือเวลาเราหยิบมาทั้งผลเนี่ยเราจะมีทั้งสิ่งที่เราต้องการและเราไม่ต้องการเราหยิบมาทั้งผลนะแต่ทีนี้พอเราจะกินเนี่ยเราก็ปอกเปลือกใช่ไหมล่ะปอกเปลือกออกแล้วก็กินผลไม้แสดงว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือเนื้อผลไม้ถูกไหมแต่สิ่งที่เราไม่ต้องการที่เราคัดออกก็คือเปลือกแล้วก็เมล็ดนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราหยิบขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราต้องคัดออกก็คือเปลือกกับเมล็ดมันก็เปรียบเสมือนกับซีฟัตมุสตาฮินนั่นเองเ
นะเราเรียนรู้เพื่อที่จะคัดมันออกเพื่อที่จะรู้ว่ามันไม่ใช่เพื่อที่จะปฏิเสธมันนะแต่สิ่งที่เราต้องเอามายึดถือก็คือสิ่งที่เป็นซิฟัตวาญิบนั่นเองนะครับนะก็จบเพียงเท่านี้นะวัลลอฮุอะลัม